ในองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสูดดมลมไอร้อนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือการต้องทำให้เสมหะแห้งลมหายใจสะดวกนะคะขั้นตอนง่ายๆก็คือเราเอาสมุนไพรติดครัวของเราเนี่ยค่ะนำมาผสมตอนนี้นะคะจะมีพวกตะไคร้ตะไคร้เมื่อเช้ามีบทบาทอะไรนะเราใช้ขับลมขับลมแล้วก็ขับปัสสาวะได้ตอนนี้ก็จะมาช่วยไอ้ตัวน้ำมันหอมระเหยในตะไคร้เวลาที่เห็นไหมเวลาเราทำหัวข้าวมันจะมีกลิ่นคาวนั่นแหละมันก็จะดับเวลาที่เรามีไอเหม็นคาวคอพวกนี้ค่ะตะไคร้มันจะช่วยใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีอันนี้ขิงนะคะแล้วก็ทุกค่ะทุกตะไคร้ทุกขิงขิงก็จะแก้ขับลมนะคะขับลมภายในให้ออกมาให้กระจายออกมีขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันก็ขับลมเหมือนกันนะคะสมานบาดแผลได้ค่ะเวลาเราสูดลมเข้าไปนี่เราเป็นมะขามเปียกนะคะเราจะใช้มะขามทั่วไปก็ได้หรือว่ามะขามเปียกก็จะขับเสมหะลูกมะกรูดนะคะมะกรูดฟอกเลือดขับเสมหะเหมือนกันนะคะขับลมในลำไส้มีหอมแดงแก้หวัดมีไพรขับลมนะคะแล้วก็มีขิงก็ขับลมในลำไส้แก้ลมดูดเสียค่ะก็ค่ะก็ค่ะค่ะนี่ขิงเท่านี้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยเรามาทุบนะคะได้มันจะมีเทคนิคไหมอันนี้ก็คือนอกจากทุบแล้วที่หมอตุ๊กพูดเนี่ยอันนี้นะคะถ้าใครบ้านใครมีนะมันจะมีรสรสหอมเย็นค่ะเป็นดอกมะลินะคะที่เห็นอยู่มันก็จะทำให้ตัวนี้นะคะมันจะช่วยแก้ไอด้วยทำให้หลอดลมเราไม่แห้งนะคะอันนี้ก็มันมีรสขมแต่เนี้ยอันนี้ใบออกแบบจากที่เปิดบ้านปันสุขนะคะมีญาติมิตรมาเยี่ยมเนี่ยหมอเก่งนะคะน้องเก่งเนี่ยได้พิสูจน์มาแล้วว่าการหั่นเพื่อให้มีน้ำมันหอมหอมระเหยออกมาได้ดีที่สุดเนี่ยคนจะหั่นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะที่นอกจากวิธีการที่หมอตุ๊กพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเนาะหั่นเฉียงเนี่ยหั่นให้มันละเอียดนิดนึงอะค่ะเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราหั่นแล้วขิงไพรพวกนี้ไม่ต้องปอกเปลือกขมิ้นชันไม่ต้องปอกเปลือกใช้ทั้งหมดได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการลิดฝาดสมานอยู่แล้วนะคะอันนี้มันจะช่วยลดเปรี้ยวต้องมีบทบาทของสมุนไพรแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันถ้าตัวที่มันมีลดฝาดเนี่ยถ้าสมมติทางเดินหายใจของเรามีบาดแผลหรือว่ามีโอกาสที่เรากินเรากินหรือเราหายใจแล้วมันไอหรือมีตุ่มมีอะไรพวกฝาดเนี่ยมันจะช่วยสมานไปเวลาที่เราสูดลมเข้าไปนะคะแต่นี้พวกที่มันมีความร้อนอย่างตะไคร้อย่างพวกนี้มันก็จะไปช่วยในการขับลมให้มันกระจายแบคทิ้งอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มการไหลเวียนออกไปเมื่อกี้เราทดลองด้วยการกินไปแล้วรสเปรี้ยวมันจะทำให้เสมหะเรารู้แล้วเนาะเปรี้ยวมันทำให้เสมหะมันกระจายออกเกลือมันก็จะไปช่วยในการที่มันจะไปกัดพวกนี้ออกไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งหลักการที่เราใช้ตั้งในครั้งนี้เพราะนั้นตอนนี้หม้อเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวคุณหมอนกจะเป็นคนที่อธิบายความรู้สึกใส่เลยกลับบ้านจะได้ทำได้ถูกคุณหมอนกบอกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปช่วยบอกคนอื่นต่อช้าๆค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็สัดส่วนเป็นยังไงคะหมอตุ๊กสัดส่วนเสมอภาคได้ค่ะแต่ว่าเน้นขิงกับลูกมะกรูดเพิ่มอีกส่วนนึงค่ะเสมอภาคคือเท่ากันทั้งหมดอันนี้หม้อนี้นะคะทำแล้วใช้ได้ประมาณ4วันอันนี้ถ้าเราต้มไว้สมมุติถ้าเราอยู่ในห้องแล้วเราต้มไว้แล้วก็ให้มันแบบกลิ่นได้กลิ่นอย่างเงี้ยไว้ตลอดได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะในระหว่างที่รอน้องอันนี้นะคะมะลิเดี๋ยวใส่ตอนท้ายนะคะแต่เดี๋ยวในระหว่างที่รอเดี๋ยวเรามาดูทางนี้นิดนึงเราเดินมาเยี่ยมบ้านปันสุกเราหน่อยระหว่างที่รอหม้อเชิญน้องหลงเดี๋ยวระหว่างรอหม้อเดือดแป๊บนึงนะคะหมอนกอันนี้อีกตำรับนึงที่เราจะทำนะคะตอนนี้สาวสวยสวัสดีค่ะน้องโบสวัสดีค่ะน้องโบทำอะไรคะอันนี้เป็นการตัดใบสักใบสักหมอนกเชิญทางนี้นิดนึงต้องถามผู้เชี่ยวชาญในตำราหน่อยสิใบสักแพทย์แผนไทยมีสรรพคุณอะไรคะหมอตุ๊กกับหมอนกนกจำไม่ได้พี่หมอตุ๊กล่ะนี่จำไม่ได้ใบสักจะแก้เบาหวานก็ความดันแล้วก็แก้เสมหะเป็นพิษจริงๆแล้วเนี่ยในตำราเขียนไว้ว่าใบสักเนี่ยนะคะใบสักธรรมดาเนี่ยนะคะใช้ใบเพสลัดหมอนกช่วยอธิบายใบเพสลัดที่มันเจอไม่อ่อนไม่แก่เกินไปโอเคก็คือกลางๆนะคะอันนี้นะคะใบสักเนี่ย
เราจะใช้แก้เสมหะเป็นพิษคำว่าเสมหะเป็นพิษหมายถึงว่าสารเหลวในร่างกายเลือดลมเราเนี่ยเลือดเราเนี่ยมันมีของเสียหรือกรีสังในแพทย์แผนไทยเข้าไปอยู่ในนั้นน้ำตาลหรือพวกเบาหวานมันเป็นของเสียแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอามาทำเป็นชานะคะอันนี้มีงานวิจัยของดร.นัตยารู้สึกจะเป็นมจร.ของชุมพรนะคะเวียงเขตชุมพรที่เขาทำเอามาทำวิจัยมีงานวิจัยเดี๋ยวเราจะพ้นแล้วก็ไปโพสขึ้นขออนุญาตอาจารย์เราไปโพสขึ้นบนเพจให้ว่าอาจารย์วิจัยเรื่องนี้ยังไงอันนี้นะคะก็จะเราจะใช้สัดส่วน1-1-1ก็ได้หรือว่าคำว่า1-1-1หมายถึงถ้าอันนี้1ขีดอันนี้ก็1ขีดนะคะเราก็จะใช้วิธีการที่จะในการที่จะเดี๋ยวเราจะคั่วให้ดูนะคะแต่อันนี้ต้องขอบคุณน้องโบและก็ค้นพบโดยน้องเก่งคือน้องเก่งเป็นคนที่ทำเป็นเจ้าของตำรับนี้นะคะถ้าใครคิดว่าอยากได้ชาลดน้ำตาลเนี่ยติดต่อมาที่เกตเพจแกงปันสุกได้หรือถ้าทำใช้เองก็ได้เดี๋ยวน้องเก่งจะอธิบายวิธีขั้นตอนต่อจากการที่เราทำเรื่องการสูดดมแล้วนะคะอันนี้นะคะมันก็จะเป็นการที่ต้องเราออกแบบนี้เพื่อไม่ให้เกิดรานะคะเพราะไม่งั้นนี่เดี๋ยวคั่วแล้วมันสุกไม่สม่ำเสมอมันก็จะทำให้เกิดรานะคะแล้วเดี๋ยวเราคั่วแล้วเราจะชิมทุกคนต้องเอากลับไปลองใช้ดูแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยชิมมาแล้วนะคะเราทำมาหลายรอบแล้วล่ะแล้วเราก็เห็นว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่เป็นชาที่กินแทนชาอุ่นๆเพื่อที่จะทำให้พอเราเลือดลมเราไหลเวียนได้การขับปัสสาวะเราดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้การลดความดันน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงมันเหมาะกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อยู่กับบ้านแล้วคิดว่าเอ้ยไม่อยากจะคือหนึ่งคือไม่อยากจะทานยามากนักนะคะอันนี้ต้องใช้ควบคู่กับการปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็บางทีไม่สะดวกจะไปโรงพยาบาลช่วงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำตาลลงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต้องตอนนี้ก็ฝากน้องโบให้ทำต่อก่อนนะคะขอบคุณมากเลยน้องโบนอกจากสวยแล้วก็ใจดีมากด้วยนะคะขอบคุณค่ะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์อะไรที่แก๊งบรรจุมีโพสต์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อไปที่น้องโบนะคะได้โอเคขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เดือนนี้ค่ะใช้เวลาประมาณกำลังเดือดแป๊บนึงจะไม่เดือดจะไม่เดือดแต่เริ่มหอมแล้วนะคะตอนนี้ระหว่างนี้รบกวนคุณหมอตอบปัญหาให้นิดนึงได้ไหมคะระหว่างที่ยังไม่เดือดตอนนี้มันมีคนถามมาเรื่องของยาห้าลากเนาะยาที่เราปรุงตอนนี้เนี่ยถามว่ายาเนี่ยมันเป็นยาที่ออกเย็นใช่ไหมอันนี้เป็นยาลดเย็นนะคะใช่ยาลดเย็นยาลดเย็นเพราะว่าโดยขมเย็นลดเย็นเนี่ยมันจะมีขมเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้สรรพคุณแต่ละตัวเนี่ยมันจะต่างบางคนบอกมันต่างจากการกินฟ้าทะลายโจรยังไงทานฟ้าทะลายโจรเนี่ยถ้าในทางการแพทย์แผนไทยมันมีลดเย็นเพราะนั้นเวลาที่กลไกการออกฤทธิ์เนี่ยมันจะไปดับความร้อนในร่างกายลงนะคะก็คือพอดับความร้อนลงคือดับตัวทัททะกิตตะลงในทางการแพทย์แผนไทยก็คือความร้อนที่อยู่ในดีในฝักนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยถ้าแพทย์แผนปัจจุบันก็จะพูดว่าหรือว่าแผนปัจจุบันที่เราพูดกันคืออาจจะมีผลต่อตับนั่นหมายถึงในแพทย์แผนไทยที่มีผลต่อทัททะกิตตะนั่นเองพอดับลงปุ๊บเนี่ยพอตัวตั้งต้นพลังงานในร่างกายอ่อนลงความร้อนในร่างกายอ่อนลงมันจะทำให้ตัวต่อมาเนี่ยมันไหลเวียนเกิดขึ้นไม่ได้มันจะมีอาการชาแขนชาขาเพราะว่าเลือดลมมันไหลเวียนออกไปไม่ได้นะคะแล้วก็ทำให้ท้องอืดได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามถามว่าถ้าพูดอย่างนี้ไม่กินเลยใช่ไหมไม่ใช่กินได้ฟ้าทลายโจรกินในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งต้องถามคุณหมอแผนไทยแต่เราจะไม่กินติดต่อกันเกิน7วัน 3-7 วันขึ้นกับธาตุของคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินทุกอย่างจำเอาไว้เสมอว่ากินน้อยๆเป็นยาแต่ถ้ากินมากเป็นยาพิษนะคะในระหว่างที่เรารอนะคะหม้อเดือดเนี่ยเราจะพูดถึงยาห้ารากนิดนึงห้ารากพิเศษนะคะคือในตำรับยาห้ารากเนี่ยมันก็จะมีรากย่านางเนาะย่านางนี่ก็ขมเย็นผมก็การตัดพิษไข้ชิงชี่ก็คุ้มขื่นค่ะชิงชี่ก็แก้ลมในท้องให้ขับลมในท้องให้ซ่านออกมาแก้โรคอันเกิดในท้องค่ะก็แก้ไข้ทั่วลมคำว่าขับลมในท้องให้ซ่านเห็นไหมคะแสดงว่าเป็นไข้มันต้องมีลมร้อนอยู่ในตัวถูกไหมคะแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวยาที่ไปดับความร้อน
แต่มันเป็นตัวยาที่ช่วยขับลมร้อนในท้องกระทุ้งออกมาอันนี้เราจะเห็นว่ากลไกต่างกันคือไม่ใช่เป็นตัวไปดับแต่ว่าเป็นตัวที่ไปทำให้เกิดการเคลื่อนของพลังงานปิดตาที่มันสูงอยู่ถ้าเป็นไข้เราเรียกว่าพลังงานความร้อนวงเล็บปิดตาในแค่แผ่นภายในมันสูงใช่ไหมคะมันก็จะเคลื่อนออกมานะคะพอเคลื่อนออกก็ขับออกคนที่ถามขับออกทางไหนขับออกทางทวารทั้ง9นะคะมีสรรพคุณอื่นอีกไหมคะที่ตัวนี้ตอนนี้ก็จะมีกระทุ้งที่หลักๆก็คือกระทุ้งพิษไข้ค่ะมีทั้งร่างย่านางที่ถอนพิษพิษสำแดงค่ะแล้วก็แก้ไขทุกชนิดมีรากมะเดื่อชุมพรรากพิงชีรากคนทาที่แก้ไขพิษแก้ปวดเมื่อยแก้ไขเส้นอันนี้เห็นไหมมันมีแก้ไขเส้นหมายถึงอะไรไปขับความร้อนในเส้นลมในเส้นออกไปด้วยลมที่เป็นพิษลมที่เป็นพิษหรือลมที่เป็นพิษในเส้นเนี่ยออกไปเราจะเห็นใช่ไหมหมอนกเนี่ยเห็นไหมว่ากลไกการเกิดทำไมถึงต้องเข้าตำรับยาอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราเข้าตำรับยาที่เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็อย่างรากปลายเผือกผมจัดสรรพคุณคือถ่ายพิษไข้ต่างๆถ่ายฝีในท้องแล้วก็ตัดไข้ทุกชนิดค่ะถ่ายพิษไข้ถ่ายฝีเพราะนั้นตำรับยาเวลาที่เราใส่พวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจึงมีอาการที่ทำให้ถ่ายท้องออกมาด้วยคือถ่ายความร้อนและมันจะออกทางอุจจาระอย่างพวกเราที่ทานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเราจะเห็นว่าตื่นเช้ามาเราจะถ่ายมากกว่าปกติมากกว่าทุกวันเพราะว่ามันถ่ายของเสียถ่ายคล่องมากขึ้นเพราะเห็นไหมคะว่าตัวยาแต่ละตัวเนี่ยมันมีการคุมฤทธิ์กันและมีการเสริมกันดอกฤทธิ์ซึ่งเป็นหลักการตั้งตำรับยาตามหลักเภสัชกรรมแผนไทยนะคะอันนี้ก็เป็นตำรับยาเป็นตัวอย่างเนาะที่เราประเด็นของการที่เราใช้ยาตัวนี้เรามีอยู่หลักคิดอยู่สองสามเรื่องอะหลักคิดเรื่องแรกก็คือว่าเราต้องการที่จะตั้งตำรับยาสำหรับใช้ภาวะฉุกเฉินให้กับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งท่านอาจจะต้องเจอถวายพระภิกษุสงฆ์ต้องเจอญาติโยมอันที่สองคือคนเฒ่าคนแก่ค่ะคนที่ขาดโอกาสอันที่สามก็คือใช้สำหรับเป็นใช้ในชุมชนของหมู่ใหม่เองการพึ่งตนเองเป็นการพึ่งตนเองในชุมชนที่มีหมอแผนไทยอยู่เราก็ชวนมาทำอันที่สุดท้ายก็คือว่าเพื่อที่ให้กัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนเนี่ยได้ดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหัวใจสำคัญที่สุดมันคือเรื่องของหลักการพึ่งตนเองหลักการของการเอาความรู้ในการเป็นหมอแผนไทยมาประยุกต์ใช้ในการตั้งตำรับยาใช้ยาเป็นตำรับนะคะส่วนการเสริมน้ำกระสายยาอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของตีผลาหรืออาหารรสเปรี้ยวเหมือนที่เราพูดไปแล้วนะคะโอเคอันนี้เราน่าจะกลับมาที่เริ่มเดือดหรือยังเดือดมากขึ้นเดือดมากขึ้นแล้วเริ่มละโอ้ได้ที่พอได้นี่นะคะกลิ่นก็จะเริ่มออกแต่นี้เนี่ยเนื่องจากพืชดอกเนาะเราก็จะใช้ขนาดยังไม่ลงไปถึงหน้าหม้อยังหอมไหมหอมค่ะความรู้สึกนะถ้าอันนี้คือเวลาที่เราหม้อหุงข้าวใบเล็กๆแค่นี้พอนะคะไม่ต้องใช้หม้อใหญ่แต่นี้เนี่ยเวลาที่เราใช้หม้อหุงข้าวแต่ละคนที่ใช้บางสิ่งที่ต้องระวังนะหมอนกก็คือหนึ่งทุกคนต้องมีผ้าเป็นของตัวเองของตัวเองนะคะผ้าเป็นของตัวเองเราจะไม่ใช้ผ้าร่วมกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยคือของใครของเขานะคะแล้วก็พืชที่เป็นมีพืชดอกที่มีดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเช่นมะลิพิกุลเกสรทั้ง5ได้เกสรทั้ง5น่ะมะลิพิกุลบุญนาคสารพีวัวหลวงพวกนี้ค่ะมันจะช่วยในเรื่องของระบบหายใจสามารถใส่ได้ถามว่าถ้าเราไม่มีดอกไม้แห้ดอกไม้อย่างนี้ใส่ดอกไม้แห้ได้ไหมได้ค่ะดอกไม้แห้ก็ได้ลองดมดูซิกลิ่นหอมไหมหอมค่ะอันนี้เป็นของคุณป้าที่ตลาดเมื่อเช้านี่เองคุณป้าเก็บมาจากข้างบ้านเป็นมะลิออร์แกนิกนะคะอันนี้ก็คือลงให้ปลูกกันไว้กันเองเพราะว่าถ้าซื้อทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ฉีดยากันเยอะมากอันตรายยาซื้อนี่ต้องดูจากแหล่งที่ปลอดภัยเลยถูกต้องทั้งหมดนี้เราพูดบนพื้นฐานของสมุนไพรออร์แกนิกนะคะตอนนั้นเนี่ยโอ้อ๋อมะลิจะใส่ไปตอนหลังสุดค่ะมะลิจะใส่ไปตอนหลังสุดเพราะเป็นพืชดอกนะคะโอ้นี่สวยงามมากดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากเริ่มบานโรยเริ่มบานมากกลิ่นเขาจะหอมผิดปกตินิดนึงนะนิดนึงโอเคแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากนะก็คือ
ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เดี๋ยวเราจะให้ดูสองแบบก็คือว่าถ้าฉันอยากทั้งตัวล่ะฉันจะได้ไหมอะไรเงี้ยนะถ้าคนทำหม้อเดียวอ่ะแต่อยากให้มันร้อนเพิ่มการไหลเวียนไปทั้งตัวด้วยเนี่ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเราดูนะคะน่าจะหอมนะพออยู่ใกล้หรือพออยู่ใกล้หน่อยได้เลยได้กลิ่นหอมไหมนี่หอมค่ะวิธีนะคะเราก็ใช้ผ้าคลุมศีรษะแล้วก้มลงไปสูดไอระเหยที่ขึ้นมาค่ะหอมทั้งสมุนไพรแล้วก็กลิ่นมะลิค่ะสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกนะคะเท่าที่เรารู้สึกสบายค่ะวันหนึ่งก็ทำได้ตั้งแต่ตอนเช้าได้ตอนเย็นได้นะคะลมหายใจเราก็จะสดชื่นนะคะขนาดค่ะรู้สึกโล่งจมูกโล่งนะคะแล้วก็ได้กลิ่นของมะลิเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าแช่มชื่นเนาะจิตใจเห็นไหมเข้าใจ you get คำว่าแช่มชื่นเลยใช่ไหมหมอเริ่มเข้าใจอ๋อคำว่าแช่มชื่นที่ครูบาอาจารย์พูดเนี่ยมันคืออย่างนี้ถูกไหมฮะค่ะแต่นี้เนี่ยหอมเนาะบำรุงดวงจิตให้ชื่นบานคุณหลงต้องลองจริงๆ5 เดือนก็ได้ไม่เป็นไรคุณหลงต้องลองจริงๆอยู่บ้านเดียวกันในฐานะที่เป็นหมอประจำตัวของกันและกันใช่ค่ะลูกหอมหอมไหมคะชื่นใจมากชื่นใจมากเลยใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบเนาะไม่น่าเชื่อนะว่าเท่านี้เองแล้วก็ระหว่างที่ช่วยหาผ้าถุงพี่หมอปุ๊กขอยืมผ้าถุงผืนหนึ่งได้ไหมนี่เข้ากระจกนี่น่าจะดีมากใช่เราสามารถที่จะกำลังจะบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สมมติว่าเราอยู่บ้านเนาะถ้าเราทำใช้คนเดียวเราสามารถที่จะทำเข้ากระจกได้เลยก็คือว่าเรามีเก้าอี้แบบนี้มีเก้าอี้แบบนี้หรือว่าเก้าอี้หัวโล้นเก้าอี้หัวโล้นหนึ่งขาขอเก้าอี้หัวโล้นมาสักตัวนึงอย่าไปใกล้คอมมากนะมูลค่าหลายล้านเลยนะหมายถึงหม้อหุงข้าวนะไม่ใช่คอม อันนี้นะคะถ้าในกรณีที่เราจะใช้ผ้าห่มก็ได้แต่ว่าอามนกมามนกตัวเล็กสุดเราสามารถที่จะใช้จริงๆผ้าเมื่อกี้ผืนใหญ่ไหมเราพยายามจะให้ประยุกต์ใช้ให้ได้ความหมายก็คือว่าถ้าเราหุ้ยหอมมากเลยอ่ะมันเป็นความหอมที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอ่ะรู้ออกไหมมันเป็นความหอมแบบเกิดการกระตุ้นและการไหลเวียนเนี่ยกระปี้กระเป๋าหอมสุดนี้ต้องเอาไปตั้งไว้ในห้องเลยเนี่ยใช่สุดเนี้ยใช้ได้เลยไปตั้งไว้ในห้องอันนี้ขายยาได้ไหมใช่ไงต้มที่บ้านนะคะที่บ้านขายยาแล้วทีนี้คือตอนนี้จะมีคนเข้ามาเป็นคนไข้เข้ามาเกรงกลัวเพราะว่าตอนนี้ตั้งน้ำมันหอมระเหยอยู่ค่ะแต่นี่อันนี้เราคนได้นะใช่ใช่อันนี้คือต้องเพิ่มก็คือตรงเนี้ยคือนึกออกไปว่าพอคนเดินเข้ามาถ้าเราสามารถที่จะพวกนี้มันไปช่วยเพิ่มเรื่องของการขยายและเสมหะที่มันเหนียวเนี่ยมันก็จะถูกขับให้เคลื่อนมันก็จะลดความเสี่ยงลงเพราะยังไงเนี่ยเราก็ห่างเขาอยู่แล้วหลักการมันคือแค่นี้เองคือหมายถึงว่าเวลาที่เรานั่งเนาะจริงๆแล้วเราจะมีกระโจมแต่ว่าถ้าไม่มีขอยืมคุณหลงนี่ก็ได้อะคุณนกนั่งหันหน้ามาด้านนี้นิดนึงโอเคอ่ะของสั้นแต่ต้องเป็นผ้าห่มพื้นใหญ่เนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าได้ความคิดได้ไอเดียก็แล้วกันนะได้ไอเดียก็แล้วกันนะบ้านที่ไม่มีกระโจมนะบ้านที่ไม่มีกระโจมไม่ต้องคิดเยอะแบบนี้ได้เลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะคุมลงให้มิดอย่างนี้แค่นี้เองใช่หรอไหมคะจะได้กลิ่นใช่ยิ่งถ้าเรานุ่มผ้าถุงจริง
มันก็จะนึกออกไหมแค่นี้เองเป็นผ้าห่มพื้นใหญ่หน่อยแต่คลุมให้มิดกระโจมที่มันโผล่จากหัวออกมาดีคือจริงๆแล้วความปลอดภัยที่สุดควรเป็นกระโจมผ้าเพราะอะไรรู้ไหมมันยังแลกเปลี่ยนกับข้างนอกได้นึกออกไหมอันที่หนึ่งมันยังแลกเปลี่ยนกับข้างนอกได้เอาก้มหน้าลงไปหอมอย่างนี้นะคะเราก็จะโอเคอาจจะไว้โอเคอันนี้นะแค่นี้เองแล้วก็ผ้าถุงก็ปิดด้านหลังเราต้องเอาผ้าถุงปิดด้านหลังค่ะตรงนี้ได้นะคะอันนี้ปิดกระโจมผ้าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดจากการได้อยู่ที่ทดลองใช้มาแล้วเนี่ยเพราะว่าอันที่หนึ่งคือเป็นเพราะว่าเรามีการแลกเปลี่ยนอากาศจากข้างนอกข้างในความร้อนไม่โอเวอร์ฮีทคือร้อนสูงสุดได้เลยอย่างเงี้ยคือถ้าร้อนสูงสุดเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราช็อกได้ง่ายขึ้นสำหรับคนมันไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่เราบางทีเราวัดความดันก็แล้วอะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยการมีโรคประจำตัวเป็นความเสี่ยงเราจะใช้กระจกผ้าเพราะอะไรหนึ่งเขาจัดการตัวเองได้ก็คือเปิดออกมาถ้าร้อนถูกไหมเขาแล้วก็อันที่สองคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถเอาผ้าออกโอเคเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แล้วก็ถูกด้วยโดยเฉพาะถ้าใช้อย่างนี้นะผ้าห่มพื้นใหญ่หน่อยนะมโนรับรองเลยว่าปีถ้าโดนฮะ5นาทีเมื่อเราออกเมื่อออกก็ถูกไงเพราะว่าเราต้องการเพิ่มการไหลเวียนอันนี้คือหม้อเดียวเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มการไหลเวียนได้ได้เลยทั้งระบบหายใจแล้วก็ขับพิษออกทางเหงื่อใช่มันขับพิษออกทางเหงื่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยนะคะตัวค่ะอันนี้ก็เนาะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไงเราก็สามารถที่จะทำต่อได้เลยโอเคสำหรับเรื่องการขับพิษเพิ่มการไหลเวียนนะคะตอนนี้โอ้โหยังหอมมากเดี๋ยวทำต่อนะคะก็ท่านที่สนใจก็ถ้ายังจำรายละเอียดได้ไม่หมดนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาถามที่เพจแก้งกันสุดได้หรือไปที่เพจหมอปลางบุญเสถียรได้นะคะเราก็จะให้ข้อมูลนะคะสิ่งที่ขอบคุณหมอนกมากสำหรับกิจกรรมในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องชาด้วยกันแล้วก็ก่อนกลับก็ต้องได้ชากลับบ้านนิดนึงไปทดลองร่วมกันนะคะเพื่อที่จะได้ใช้คือจริงๆพวกเราใช้นี่คือสิ่งทั้งหมดที่บ้านแก้งกันสุดที่เราใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราชวนก็คือว่ากินอาหารไทยให้เป็นยาแล้วคุณจะฝ่าวิกฤตไวรัสโควิดอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นการพึ่งตนเองกลับมาสู่ภูมิปัญญาของบรรพชนนะคะแล้วก็หมอหนึ่งเชิญคนนี้คือหมอหนึ่งนะคะถ้าใครอยู่กรุงเทพหมอหนึ่งมีเพจไหมเพจของหมอหนึ่งคือในแก๊งปันสุขได้เลยครับโอเคส่วนรวมเลยครับผมโอเคติดต่อได้งั้นก็ติดต่อที่แก๊งปันสุขนะคะก็จะมีคุณหมอประจำเพจนะคะหมอหนึ่งเป็นหมอประจำเพจหมอตุ๊กเป็นหมอประจำเพจแก๊งปันสุขนะคะมีหมอปางแล้วตอนนี้ก็ถ้ามีปัญหาเรื่องยาก็อาจจะปรึกษาได้ที่หมอจอยเนาะหมอจอยอีกคนนึงนะคะแล้วก็พี่หมอนกก็จะเป็นส่วนที่ถ้ามีปัญหาเรื่องยาถูกไหมคะก็จะปรึกษาได้นะคะถ้ามีอะไรที่อยากให้พวกเราช่วยก็ยินดีแล้วก็ยินดีแลกเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีคอร์สในการเดินป่าเร็วๆนี้เพื่อเรียนรู้สมุนไพรเพื่อใช้ในชีวิตจริงๆนะคะเราเข้าเมืองไม่ได้ตอนนี้เราจะเข้าป่าถ้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารนะคะทางเพจแก๊งปันสุขขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่หลงมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องเก่งมากเลยอย่าลืมนะหันหน้ามาทางคนถ่ายด้วย